รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเมนูอร่อยๆมาฝากครับจะเป็นไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมนะครับหลายๆคนโอ้โหทำไอศกรีมน่าจะวุ่นวายไม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นไอศกรีมแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับส่วนผสมของเรามีไม่กี่อย่างเลยสิ่งแรกนะครับจะเป็นนมผงครับจะได้มีความหอมความมันนะครับจากนั้นนะครับเป็นคุกกี้บิสกิตนะครับรสช็อกโกแลตบุบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยจากนั้นตามด้วยนมสดครับหลังจากใส่นมลงไปแล้วนะครับนมข้นหวานครับเห็นไหมแค่4อย่างเองและอันนี้นะครับจะเป็นเจลาตินละลายน้ำนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เนื้อไอศกรีมของเราเนี่ยเซตง่ายขึ้นจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับโอเควิปปิ้งครีมตีฟูครับใส่ลงไปจากนั้นฮะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันคือถ้าคนเลยปุ๊บเนี่ยวิปปิ้งครีมที่ตีไว้ก็อาจจะยุบนะครับอ่ะเข้ากันดีแล้วครับเราก็จะตักส่วนผสมไอศกรีมของเรานะครับแล้วค่อยๆเทลงไปในพิมพ์เอาละครับอ่ะอันนี้เราเทส่วนผสมไอศกรีมลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวไอศกรีมของเราเนี่ยเข้าช่องแข็งนะครับแล้วก็รอจนไอศกรีมของเราเซตตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนนะครับเอาละครับนี่คือไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมนะครับหลังจากที่เราแช่เย็นจนเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะก็จะดึงไอศกรีมออกมาดูนะครับดูสิเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะวางแบบนี้เลยครับอ่ะทำสุดท้ายนะครับอ่ะนี่สิครับน่ากินมากเลยนะฮะแบบนี้จริงๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกลัวคนทานจะไม่รู้ว่านี่คือคุกกี้แอนด์ครีมนะฮะเราก็อาจจะมีคุกกี้แอนด์ครีมที่เราชื่นชอบวางทับลงไปด้วยแบบนี้อ่ะตามด้วยชิ้นที่2นะครับอาจจะกดๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับทำง่ายๆแล้วก็สดชื่นจริงๆที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยอย่างไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังในสดมาฝากค่ะร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศและแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเข้าด้วยกันเทลงในอ่างตีเติมยีสต์และสารเสริมคุณภาพคนผสมพอเข้ากันใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเติมน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายหมดเทลงในอ่างตีที่เตรียมไว้ตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วพักไว้ตัดแบ่งก้อนโดก้อนละ40กรัมปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ประมาณ5นาทีคลึงโดออกวางเนยสดลงตรงกลางหุ้มให้มิดเรียงก้อนโดลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูทาร์ตไข่โฮวีส
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อทาร์ตไข่โฮวีทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่450แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.33% เรามาเริ่มทำทาร์ตไข่โฮวีทกันเลยค่ะใช้พิมพ์กดขนมปังโฮวีทเป็นวงกลมกรุลงพิมพ์ที่ทาเนยขาวเตรียมไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ขนมข้นจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในขนมปังโฮวีทที่อบเตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว